คครับผมครับผมยินดีด้วยครับกับชัยชนะของก้องศึกในวันนี้เปิดสิงได้สวยงามมากครับผมต้องถามว่าก่อนชกเนี่ยเป็นไงบ้างกดดันมากในการชกครั้งนี้กดดันมากครับเพราะว่าเขาก็เคยชกในวันมาแล้วของเราที่ผลแรกเลยผลแรกครับโอ้โหแล้วเรามาซ้อมในการชกลักษณะแบบนี้3 มวย 3ยกนั้นผมเล็กด้วยก็แล้วก็ปรับสไตล์ใหม่เลยครับชกแบบวางแผนชกแบบใหม่เลยคือว่าปรับเอาปรับสไตล์ของเรานี่ยังไงธรรมดาแล้วเป็นมวยถอยก็เป็นมวยเข่าแบบตีเข่าแล้วก็ถอยมาถอยแบบเชิงนี้ครับอือหือทีนี้ก็ต้องปรับแบบเดินแบบเข้าหาเองศึกษาคู่ชกมาเยอะไหมก็ศึกษามาอยู่ครับเขาก็มีหมัดตรงคมมากเลยนะฮะผ่านยกแรกไปเป็นไงหายเต้นยังก็ยกแรกก็ยังแบบจริงๆเขาเพราะว่าเล่นเคยแบบคุ้นชินในแบบนุ่มเล็กอ่าฮะแล้วก็ขึ้นยก2นี้เริ่มรีแลกซ์เริ่มผ่อนคลายยก2ก็เริ่มแบบผ่อนคลายขึ้นแล้วเริ่มเดินใส่แล้วชกได้ดีขึ้นใช่นะผ่านไป2ยกมั่นใจว่าชนะได้อย่างก็ยังครับยังแบบกึ่งๆอยู่ครับ50-50ยัง50-50อยู่เพราะว่ายก3มันต้องเดินให้เพราะว่าถ้าเราไปถอยพอแบบเขาตื่นแล้วเขาได้จังหวะตัวอย่างเงี้ยแต่รูปเกมก็ยก3นี่ก็ถือว่าคู่ขี้สูสีนะแต่ว่าหมดยก3ไปแล้วนี่ก้องศึกมั่นใจว่าชนะหรือเปล่าหรือว่ายัง50-50อยู่ยังแบบ50-50อยู่ครับอือหือเพราะว่ายังแบบยังไงล่ะยังแบบไม่แบบประมาทอือน่าแต่ก็ชนะได้ในวันนี้โอ้โหโล่งอกมั้ยเนี่ยโล่งเลยครับจนเสร็จโล่งเลยครับนะครับนับตั้งแต่ไปใช้สีเสื้อใหม่แฟร์เทคนะฮะไปซ้อมอยู่ที่ค่ายนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเราเยอะมั้ยฮะก็เยอะครับในเรื่องการกินแล้วก็เรื่องร่างกายฟิตเนสอะไรเงี้ยแล้วก็การซ้อมก็ซ้อมแบบใหม่ครับเจอแบบเทรนเนอร์แล้วก็เพื่อนซ้อมใหม่ๆเยอะแบบใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยเยอะใช่ครับโอ้โหทำให้มั่นใจเลยว่าร่างกายของเรานี่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะมากใช่ครับนะฮะหมดการชกในครั้งนี้ไปแล้วคิดว่าเรามีอะไรที่ต้องแก้ไขอีกไหมฮะเนี่ยก็เยอะเหมือนกันเยอะนะครับผมอะไรบ้างอ่ะอย่างยกตัวอย่างสักหน่อยก็ยังไม่ค่อยแบบกล้าออกมาครับเพราะว่าโดนสวนโดนอะไรมาโดนเขาสวนกลัวพลาดครับกลัวโดนพลาดนะครับพอพลาดมาแล้วเสียได้ทีหลังนะฮะแล้วแบบรัดกุมว่าไม่ค่อยกล้าออกเท่าไหร่แต่โดยภาพรวมแล้วนี่ก็ถือว่าพอใจการชกของตัวเองก็ในระดับหนึ่งครับในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องมีการไปแก้ไขอีกแหละยังมีข้อผิดพลาดเยอะต้องอีกเยอะเหมือนกันนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาชกในครั้งนี้ที่ลุมพินีนะฮะโอ้โหหลายคนได้ตั้งความหวังเอาไว้เยอะมากเหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งแฟนคลับของทางก้องศึกนะฮะอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาบ้างก็วันนี้ก็ซ้อมมาเต็มที่ครับแล้วก็ได้พูดซ้อมได้พูดซ้อมพูดปั้มดีด้วยครับการอยู่การกินแบบใหม่ที่ไหนครับคิดว่าเคลียร์นะสิ่งแวดล้อมดีด้วยครับนะนะฮะเทียบการชก3ยกกับ5ยกหน่อยเป็นไงบ้างก็แตกต่างกันครับเพราะว่า5ยกเราเล่งยก4ได้แล้วยก5เราก็ไปถอยคุ้มกันใหม่เงี้ยแต่ว่าอันนี้3ยกก็ต้องมาเดินใส่ในยกแรกครับอ๋อฮะเพื่อคุณดูเพื่อคุณดูครับนี่หมดแรงมั้ยเนี่ยก็หมดอยู่ครับหมดอยู่นะหมดเกลี้ยงเลยครับโอ้นะแสดงว่า3ยกนี่โอ้โหใช้แรงเยอะมากแรงเยอะครับ3ยกนี้นมเล็กเป็นไงบ้างไปครั้งแรกมั้ยครั้งแรกครับแล้วก็เจ็บเลยครับเจ็บมือเจ็บหัวเจ็บหัวโดนอาวุธใช่ไหมนั่นน่ะสิผู้ชกอาวุธเป็นไงบ้างครับก็คุมแรงนะแล้วก็พยายามรัดกุมไว้ใช้นุ่มเล็กป้องกันตัวยากไหมก็ยากทีโดนมันเคลื่อนแล้วเราแก้ไงดึงหลบบ้างเตะสวนบ้างให้เขาเสียจังหวะครับตั้งเป้าของลุมพินีวันลุมพินียังไงบ้างก็อยากชกมันใหญ่โอ้เล็งถึงวันใหญ่แต่ว่าต้องใช้เวลาในการสร้างกระดูกอีกหน่อยใช่นะเอ็นสักกี่ไฟต์ดีก็พร้อมครับตอนนี้ก็สามารถจะเล่นเหมือนครับคือตอนนี้บอสได้เปิดไว้แล้วว่าโอกาสไฟเนี้ยในไฟต่อไปเราก็มีโอกาสที่จะเจอกับเจ้าเสือใหญ่ตอนนี้มองได้ดูเกมเจ้าเสือใหญ่ครับก็ได้ดูมาที่แล้วดูอยู่ใช่ไหมครับผมการชกเป็นยังไงบ้างครับก่อนเขาแบบอาวุธเขาแบบหลากหลายครับมันมีไทยครบเครื่องครับต้องระวังไปดูกันว่าจะสนุกใช่ไหมครับเคยเจอกันมาก่อนไหมยังไม่เคยเจอ
แล้วเวทน้ำหนักที่ต่อยตัวนี้คือเป็นไงบ้างครับทำกี่กิโลเวทสามห้าก็ทำประมาณ5โลตึงไหมฮะเวทเนี่ยก็ยังสบายสบายยังได้อยู่ยังสบายสบายโอเคครับเดี๋ยวฝากถึงแฟนด้วยช่วงท้ายก็ฝากขอบคุณที่ฟีก็ขอบคุณพี่ฟิมแฟนเทคครับแล้วก็ขอบคุณเสียบรรจงแล้วก็คุณเปรมครับที่แบบสนับสนุนผมครับก็วันนี้ก็ผมทำเต็มที่ครับครับวันนี้เห็นทางผู้ใหญ่ไพโรจน์มาช่วยติวที่มุมอยู่เลยใช่ครับท่านได้เน้นอะไรเป็นพิเศษไหมก็ให้เน้นแบบจังหวะเข้ามาเร็วๆแล้วก็รัดกุมไหมให้ไปแลกเยอะก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะก็ยังรักกันดีครับ